สวัสดีจ้าพบกับพี่จอยอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนรักนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญเก่าเหรียญสะสมเหรียญหายากเหรียญโบราณเหรียญสะสมนะคะวันนี้เป็นวาระของเหรียญ2บาทนะคะ2บาทนิกเกิลวาระที่8มหามงคลพระชนพรรษาครบ60พรรษารัชกาลที่9นะคะเหรียญนี้เมื่อปีพ.ศ. 2530แล้วนะคะก็ผ่านมา30กว่าปีเนาะผ่านมาประมาณ34ปีประมาณนี้นะคะสวยงามมากมายเลยนะคะเหรียญนี้นานพอสมควรพี่จอยจำได้ว่าพี่จอยไปจ่ายตลาดนะคะแล้วก็แม่ค้าเขาทอนมาให้นะคะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่เนาะก็ยังสวยงามอยู่นะคะพี่จอยพบเจอพี่จอยก็จะเก็บเลยนะคะไม่ได้ใช้สวยงามนะคะสวยงามมากเป็นเหรียญของครบรอบปีมหามงคลพระชนพรรษาครบ6รอบนะคะครบ60พรรษานะคะขออภัยก็จะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะคะก็จะเคลือบใจทองแดงนะคะราคา2บาทไม่ขัดเงานะคะวงขอบนอกก็จะเป็นเปลืองจักรเนาะก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่22มิลลิเมตรนะคะตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะรัชกาลที่9เนาะพระพัทธตรงนะคะก็ทรงเครื่องบรมคัตติราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์องค์กลุยนะคะภายในวงเหรียญด้านขวาก็มีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชเนาะด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญที่สวยงามมากมายนะคะวันครบรอบวาระ5ธันวาคมพ.ศ. 2530นะคะเหรียญนี้วันที่ประกาศใช้นะคะ15สิงหาคมพ.ศ. 2529นะคะการผลิตก็อยู่ที่10ล้านเหรียญนะคะก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะคะ10ล้านเหรียญนะคะแต่ตอนนี้พี่จอยก็ไม่พบเจอนะคะเพื่อนไม่มีแล้วนะคะไม่ทราบว่าผลิตเยอะขนาดนี้จะไปไหนหมดก็ไม่รู้เนาะก็ผ่านมาก็30กว่าปีมาแล้วนะคะเหรียญนี้สวยงามนะคะเพื่อนสวยงามด้านหลังก็สวยนะคะกลางเหรียญกลางเหรียญด้านหลังก็จะเป็นพระสัญจกรนะคะกลางเหรียญจะมีพระราชลัญจกรนะคะในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชเนาะก็จะเป็นรูปพระที่นั่งอัฐิอุทุมพรราชสารนะคะก็พี่จอยอธิบายยากเนาะอธิบายไม่ค่อยเก่งนะคะพี่จอยก็ขออธิบายคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนขอบคุณมากมายเลยที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่จอยด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆให้พี่จอยด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ